สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Monster Hunter Story 2 วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการจัดบิลเซตของมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับมอนสเตอร์ที่ผมชอบมากที่สุดในเกมเลยนั่นก็คือมิสซิสซิเนะนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นร่างดีเวนส์ของเขาโซเซียมิสซิสซิเนะนะครับซึ่งโซเซียมิสซิสซิเนะเนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งมังกรเนี่ยเราก็ไม่มีมังกรที่เป็นธาตุน้ำเลยนะครับส่วนมอนสเตอร์ธรรมดาที่เป็นธาตุน้ำก็ไม่มีเลยเหมือนกันนะครับก็จะมีแค่มิสซิสซิเนะนี่แหละที่ดูท่าจะใช้งานได้จริงๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการได้เจ้าโซเซียมิสซิสซิเนะมาก่อนนะครับว่าเราจะได้มาจากไหนตัวเควสของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับทางแอสทาลอสแล้วก็กลาวินัสเลยนะครับนั่นก็คือเควสวอเตอร์เอ็กนั่นเองครับถ้าเป็นแอสทาลอสกับกลาวินัสมันก็จะเป็นไฟเออร์เอ็กใช่ไหมไข่ไฟไข่สายฟ้ามิสซิสซิเนะก็ไข่น้ำนะครับวอเตอร์เอ็กเมื่อเราเลือกเควสนี้มาแล้วนะครับถ้าเราเลือกแบบ SR หรือว่าแบบปกติก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ตัว SR ก็ได้เราสามารถดรอปมิสซิสซิเนะได้นะครับแต่ว่าจีนที่ติดมาอาจจะไม่ได้เป็นจีนสีรุ้งนะครับก็เหมือนกับเควสทั่วไปเลยนะครับเข้าไปข้างในก็จะมีไข่3ใบแรกที่ไม่ใช่ไข่มิสซิสซิเนะนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูมันจะไม่ดรอปมิสซิสซิเนะนะมันจะดรอปเป็นตัวธรรมดาหรือไม่ก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับซึ่งลาสบอสในเควสเนี่ยก็คือโซเซียมิสซิสซิเนะนะครับหลังจากที่เราจัดการเขาได้แล้วเราก็จะสามารถหยิบไข่ของเขาออกมาได้นั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมิสซิสซิเนะเนี่ยสกิลของเขาเรียกได้ว่าไม่ดีเลยก็ได้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสเตตัสของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราจะบิ้วตัวเขาแต่ใช้สกิลของมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับมิสซิสซิเนะนะครับตัวโซเซเนี่ยจะมีเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะครับมี recovery rate ที่แม็กซ์เลยนะครับมีคริเลทที่เกือบเต็มเหมือนกันซึ่งผมก็จะบิ้วไปทางคริเหมือนเดิมนะครับจริงๆเราบิ้วไปทาง recovery rate ก็ได้นะใส่สกิลเซลฟ์ฮิลอะไรเข้าไปน่าจะทำงานได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนธาตุน้ำเนี่ยก็เกือบเต็มเลยนะครับก็เราจะเน้นไปที่ธาตุน้ำเหมือนเดิมเรามาดูตัวบิ้วกันเลยนะครับสกิลที่ผมเลือกใส่ของมิสซิสซิเนะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่สกิลของตัวเขาเองนะครับผมจะเอาสกิลจากมอนสเตอร์ตัวอื่นมาใส่หมดเลยผมเก็บไว้แค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสกิลกรูมครับผมจีนอันนี้เนี่ยมันเป็นจีนธาตุน้ำที่ใช้ในการบัฟธาตุน้ำนะครับโมดูเรลลี่นะครับหรือว่าระดับปานกลางเพิ่มแอตแทคให้กับธาตุน้ำแต่ว่าลดดีเฟนส์ธาตุสายฟ้าลงไป3เทิร์นนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับทางฝั่งไฟทางฝั่งไฟเนี่ยก็จะมีวาเรียนแฟร์ใช่ไหมของทิงลาเทียนอันนั้นคือดีมากนะครับแล้วก็อาซูวอนเตดของเจ้าโบลิเวอร์แอทรอสก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีสำหรับท่าสายฟ้านะครับแต่ท่าน้ำเนี่ยไม่มีท่าประมาณนั้นนะครับที่บัฟ5เทิร์นอันนี้บัฟ3เทิร์นเองแต่ว่าใช้ตัวเกจค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ10เท่านั้นเองจริงๆแล้วมิสซิสซิเนะเนี่ยเขาจะมีท่าโจมตีอีก2ท่านะครับแต่ว่าผมเอาออกหมดเลยนะครับเป็นท่าโจมตีแบบสปีดท่าสไปรัลคลอของเขาผมก็เอาออกนะครับเพราะผมมองว่ามันใช้เกจเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งท่าของเขาก็คือท่าไม้ตายนะครับมันเป็นธาตุไฟเป็นฟองสบู่ระเบิดเป็นการวางแทรปซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าจะใช้งานได้ดีผมก็เลยเลือกเอาออกเหมือนกันซึ่งท่าโจมตีที่ผมเลือกเข้ามาใส่นะครับท่าแรกก็คือBewitching Bubble ครับผมท่านี้เราจะได้มาจากตัวมิสซิสซิเนะธรรมดาครับตัวมิสซิสซิเนะแบบโซเซียเนี่ยจะไม่มีท่านี้นะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับแล้วก็มี Low Chain to Inflict Status ที่จะลดสปีดของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ลดความแม่นยำของฝ่ายตรงข้ามนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นท่าอื่นก็ได้นะครับที่เพื่อนๆชอบเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้หมายว่าต้องมีท่านี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าหมู่ที่ดีของธาตุน้ำผมก็ใส่ไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันมีเอฟเฟคออกมาเป็นการเป่าฟองสบู่นะครับมันก็ดูยังดูเหมือนเป็นมิสซิสซิเนะอยู่นะครับท่าโจมตีที่2ต่อมานะครับถือว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่เสียดายว่ามันไม่ได้เป็นธาตุน้ำแล้วก็ไม่ได้เป็นธาตุอะไรนะครับเป็นธาตุปกติซึ่งท่านี้ก็คือ Breakthrough Horn นะครับ Breakthrough Horn เนี่ยเป็นท่าที่เราจะได้มาจากโอโรชิคิรินนะครับเข้ามาในแพทช์เดียวกันกับมิสซิสซิเนะเลยจะดีลเฮฟวี่นอนเอลิเมนทัลดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาสปานกลางในการที่จะลดดีเฟนซ์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะคล้ายกับอีกท่านึงของเจ้าบัตบราสแดมโบนะครับแต่ท่าของบัตบราสเนี่ยมันดีลเฮฟวี่นอนเอลิเมนทัลดาเมจเหมือนกันแต่มันมีโอกาสโลเชนนะครับคือท่านี้จะติดง่ายกว่าแต่ลดดีเฟนซ์น้อยกว่าท่านู้นจะติดยากกว่าแต่ลดดีเฟนซ์มากกว่านะครับซึ่งผมมองว่าเราเอาให้ติดไว้ก่อนนะครับท่านี้น่าจะเหมาะสมมากกว่ายกเว้นว่าเราจะใช้ท่านู้นนะครับบวกกับสกิล Infected Rate Up นะครับก็อาจจะดีก็ได้และท่าต่อมานะครับท่าที่3อันนี้ผมเลือกมาเป็นแบบ Power นะครับตัวมิสซิสซิเนะของผมเนี่ยจะมีท่าโจมตีครบทุกประเภทเลยนะครับเมื่อกี้จะเป็นแบบ Speed นะครับ2ท่า
แบบ power 1ถ้าอันนี้ทำดาเมจแบบปานกลางนะครับใส่มอนสเตอร์ตัวเดียวแต่มีโอกาส high chance เลยที่จะติด noxious poison นะครับท่านี้เนี่ยจะได้มาจากเจ้า Purple Royal Rudos นะครับหรืออีกตัวนึงก็คือ Palamute ตัวธาตุน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างโอเคเลยนะมันทำให้ติดตัวพิษได้ค่อนข้างง่ายเลยแต่ว่าข้อเสียของมันมีแค่อย่างเดียวคือมันเป็นการพ่นพิษออกไปนะครับไม่ได้เป็นตัวเราไปตีท่านี้มันจะไม่ติดคลิครับผมและอีกหนึ่งท่าสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นท่าสายเทคนิคอลผมเลือกใช้เป็นอะควาบลัสเตอร์ครับผมท่านี้คือท่าเลเซอร์บีมนะครับบีมธาตุน้ำของมิซูซุเนะตัวปกติครับผมจะดิวเฮฟวี่ดาเมจนะครับดาเมจคือแรงมากเหมือนกันแล้วก็มีเดียมเชนทูโลเวอร์สปีดของฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้สปีดของฝ่ายตรงข้ามลดลงแต่ข้อเสียของเขาก็คือเหมือนเดิมนะครับมันเป็นการยิงเลเซอร์บีมออกไปมันไม่ติดคลิครับผมจริงๆแล้วท่าโจมตีของเราเนี่ยที่ทำงานได้ดีมากๆเลยที่สุดเลยเนี่ยก็คือท่านี้นะครับ Break Through Horn เป็นท่าเดียวที่ติดคลิกนะครับแล้วก็ลดดีเฟนซ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยซึ่งผมมองว่าในบิลเนี้ยถ้าจะโจมตีเอาดาเมจท่านี้เป็นท่าที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นดาเมจแบบเฮฟวี่ด้วยต่อมาเรามาดูทางฝั่งของจีนที่เป็นจีนพาสซีฟกันบ้างดีกว่านะครับจีนพาสซีฟเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีอันนี้นะครับ Water Boost XL เพิ่มดาเมจธาตุน้ำนะครับตรงตัวเลยอันที่2ต่อมาก็คือจีนแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์เนี่ยมันจะเพิ่มสปีดนะครับตอนที่เราเลือดเต็มแล้วก็เพิ่ม Attack กับ Defense ของเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราเลือดลดอ่ะมันยังเพิ่ม Attack กับ Defense ของเราอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือดลดสปีดเราจะไม่เพิ่มนะครับอันนี้คือที่รู้นะจีนต่อมาก็คือจีนคริติคอลนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ในมอนสเตอร์ทุกตัวของผมอยู่แล้วและจีนสุดท้ายก็คืออีวาชันอะบิลิตี้นะครับจีนนี้เป็นจีนสปีดธาตุน้ำนะครับมันจะเพิ่มตัวของโอกาสหลบหลีกการโจมตีของมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับค่อนข้างเยอะเลยก็คือเกรดลี่เลยนะครับถ้าอัพได้เต็มน่าจะเพิ่มได้เยอะกว่านี้อีกครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นจีนฮาร์โมนีก็ได้นะครับจีนที่ทำให้คินชิปเกตของเราลดลงไปอีกนะครับแต่ผมมองว่าท่าที่ผมเลือกใช้เนี่ยคินชิปเกตมันใช้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับมันใช้ประมาณ20นะครับ20ทุกท่าเลยไม่จำเป็นต้องลดแล้วก็ได้นะครับก็เลยเลือกใส่เป็น Evasion Ability XL เอาไว้นะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับตอนนี้มิซูซุเนะของผมเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับที่สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยตีคู่กันไปกับตัวเฮลเบรสกับวีนัสของผมนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่เก่งที่สุดเลยนะครับเขาขาดท่าเดียวแหละก็คือท่าบัฟนะครับแต่ท่าบัฟที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ท่านี้ของเขานะครับท่าที่แบบติดตัวเขามาโอเคคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันสุดท้ายนี้เพื่อนๆก็ลองมาแนะนำกันดูก็ได้นะครับว่ามีสกิลไหนที่เหมาะสมกับการเล่นกับมิซูซุเนะอีกหรือเปล่านะครับผมอาจจะได้ลองปรับบิลของผมดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster Hunter Story 2วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ